ดีน้องทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยแล้วก็สุขกลับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านนะครับที่เทศกาลสงกรานต์ครับเป็นเทศกาลของพวกเราปีใหม่ถึงแม้ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ลื่นเลอกันเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาบ้านก็จะเต็มด้วยพี่น้องๆเต็มหมดเลยนะครับเอาน้ำประสาทกันมาทานข้าวกันมาเลี้ยงพระกันด้วยกันมาทำบุญกันแต่ปีนี้ไม่เป็นไรครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนพวกเรายังสามารถจะส่งได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะอวยพรให้กันได้ขออวยพรให้พวกเราน้องๆทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคร้ายใดๆทั้งปวงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติอย่างที่พูดมาทุกวันนะครับขอให้พวกเรามีสติขอให้พระเจ้าประทานสติขอให้มีความสุขขอให้มีสติขอให้มีการดูแลไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นเองดูแลคนที่รักทุกคนรวมถึงดูแลประเทศชาติด้วยถ้าเราขีดวงกลมตัวเองเพราะวงกลมเรานั้นสะอาดของการปลอดภัยวงกลมเล็กๆต่อบนวงกลมเล็กๆก็จะเป็นวงกลมเต็มประเทศเลยนะครับสงกรานต์ปีนี้ผมขอหวังให้ความรู้สึกทางใจและสุขภาพที่หลายดวงวิญญาณของเราถึงปลอดภัยจากโรคร้ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับข้าพเจ้าขอให้เราได้พบกับสิ่งที่เราเคยได้พบกับความสุขรอยยิ้มโดยเฉพาะคอนเสิร์ตของเราครับขอให้เราได้เจอกันขอให้มีความสุขอะไรนะแม่แม่บอกว่าแม่บอกว่าเจอกันแน่นอนครับถ้าพวกเราทำตามที่พ่อว่าคือเราใส่มาสก์เราเว้นระยะเราไม่ให้ใครมาปะแป้งเราไม่ต้องปะแป้งแต่ว่าเราสามารถที่จะอวยพรได้ด้วยครับวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนเราทุกคนถวายแล้วก็แม่คุณพ่อที่อยากมาพบพวกเราทุกคนคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ปู่ย่าตายายอื้ออาม่าอาซิ่งทั้งหลายครับขอให้มีความสุขขอให้ปลอดภัยครับจากพลังงานและทุกคนครับด้วยขออนุญาตกราบเรียนก่อนนะครับนี่คือทั้งปกไทยนะครับที่เราตรงกันครับถ้ามีพ่อมีแม่อยู่ก็กราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่ได้นะครับที่เหลือแค่นี้เองใช่ไหมครับแต่ก็ต้องทำทุกครั้งทำทุกครั้งใจเราว่าผู้ถูกครับถ้าใครมียังสามารถจะเอื้อมแตะเท้าท่านได้อยู่เอื้อมแตะอากาศท่านนะครับนะครับทำเถอะครับผมรู้สึกว่าเรียกว่าลูกเราเนี่ยหรือว่าทำงานทุกอย่างสิ่งที่เราทำชีวิตแบบนี้ก็คือด้วยขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขแล้วก็สดใสแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่เบิร์กก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆและขอให้รอดพ้นรู้จักสิ่งที่เรากำลังกลัวกันอยู่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและสตินะครับขอให้มีความสุขมากๆครับแฮปปี้สงกรานต์สวัสดีครับ